สงฆ์รูปนี้เนี่ยหลอนพอหลอนทีก็เพ้อบอกว่ามีทหารเนี่ยจะตามมาฆ่าเลยถือมีดดาบยาวเลยพี่แป๊ะเหมือนเป็นมีดดาบยาวโบราณเนี่ยบุกเข้าไปในโรงพยาบาลค่ะคือก็งงมากว่าเพ้อว่าจะมีคนมาฆ่าแต่เลือกที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลพร้อมกับถือมีดดาบยาวๆเข้าไปเลยนะคะครับคนไข้ก็หนีกระเจิงหมดเลยนี่เจ้าหน้าที่รปภ.มาถึงต้องควบคุมตัวหลวงพี่เป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอาละวาดแล้วเข้ามาในโรงพยาบาลแบบนี้ไม่ได้มารักษาอาการป่วยแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ทำเอาคนไข้ตื่นตระหนกตกใจกันไปหมดเลยค่ะท้ายที่สุดควบคุมตัวพระวิชิตอายุ56ปีสภาพก็ดูแล้วมันจะพูดไม่ใครจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่เอาล่ะได้ความว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปู่โกกอำเภอท่าลี่นะอยากได้ยาแรงๆบอกว่ามีทหารผู้ใหญ่ตามมาฆ่าหนีไม่พ้นแน่เลยพูดไปก็ทำท่าระแวงไปเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะมันเป็นดาบโบราณไงเป็นแม่ทัพหรือเป็นอะไรโนนเลยเป็นแม่ทัพเลยเหรอสมัยไหนเดี๋ยวนี้เลยสมัยกรุงศรีหรือว่าไม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นแม่ทัพแต่ว่าอาตมานี่ตกมาเป็นคนธรรมดาแล้วไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันแล้วทำไมต้องจองเวรกันโอ้นานเขามาจองเวรจองกรรมเราไอ้ที่พกมีดมาคือเป็นมีดเอามาไว้มาทำอะไรผมมีนั้นมีดตัดลูกนิมิตอ๋อตัดลูกนิมิตเออเหมือนไปทำไม่ใช่ไปบางระจันอะไรไม่ใช่นะนักข่าวก็ถามไปตามน้ำเนาะถามไปตามน้ำว่าอ๋อเหรอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะจะไปบางระจันอะไรก็ว่าไปเนี่ยค่ะเป็นมีดดาบแบบเหมือนสมัยโบราณอะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมมีดดาบนะถามว่าได้มาจากไหนหลวงพี่บอกซื้อมามีมีดทั้งสองเล่มนะใช่ค่ะพี่แปะอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นสปาต้ายาวได้โอ้แล้วในยามก็มีแต่เอกสารมีแต่มีดมีแต่อาวุธทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้เดินมาหรืออะไรมานะคะขับรถเก๋งมาด้วยนะเขาก็เลยไปตรวจสอบไปค้นในรถเก๋งก็ไม่ได้มีวัตถุต้องสงสัยอะไรนะคะถามทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าพระรูปนี้ขับรถเก๋งขึ้นมาจอดตรงที่จอดรถฉุกเฉินเดินไปเดินมาจู่ๆก็หยิบดาบโบราณถือกวัดแกว่งคนไข้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต่างพากันตกใจกลัวหนีกันจ้าละวันค่ะก็แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆอยู่ระหว่างการประสานญาตินะคะติดต่อมาว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือว่าหลอนอะไรอืม